จำได้ว่า10ปีที่ผ่านมาชวนเพื่อนๆหลายคนไปรณรงค์ในพื้นที่สาธารณะค่ะเราไปด้วยความหวาดกลัวกลัวว่าเขาไม่ต้อนรับกลัวว่าตำรวจจะมาไล่กลัวว่าสังคมจะมองว่าเรามาทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะไม่เหมือนตอนนี้พอเราไปที่ไหนเรารู้สึกว่าเรามีแต่ความภาคภูมิใจแล้วก็หวังว่า 5-6 ปีข้างหน้าถ้าวันนึงวันนั้นน่ะเป็นวันที่เห็นว่าเวคายมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้เราก็คิดว่าวันนั้นน่ะอาจจะเปิดพาราไดม์ใหม่ในความคิดของผู้คนต้องยอมรับว่าเราสนใจเพราะว่าเราเป็นคนที่มีวิถีทางเพศเป็นหญิงรักหญิงเนาะแล้วก็ชีวิตที่ผ่านมาเป็นชีวิตที่การเปิดตัวในสังคมมันค่อนข้างที่จะถูกปิดกั้นประกอบกับมาทำงานในประเด็นสิทธิมนุษยชนเราก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องกลไกของสหประชาชาติอยู่หลายตัวหรือเรามองเห็นว่ามันมีกฎบัตรบางอย่างที่มันคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแต่ในประเทศไทยเมื่อ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเด็น LGBT มันยังไม่ถูกพูดถึงมากเราก็เลยนำเอาการทำงานในเรื่องประเด็นสิทธิมนุษยชนเนี่ยมาผนวกกับประเด็นที่เราเป็นคอมมูนิตี้อยู่หรือว่าประมาณว่าเราเป็นอยู่เป็นหญิงรักหญิงอยู่ก็เลยเริ่มทำงานเพื่อเห็นว่าจริงๆอ่ะพื้นที่ของหญิงรักหญิงพื้นที่เฟมินิสต์พื้นที่ของความเป็นธรรมทางเพศเนี่ยมันอาจจะต้องถูกขับเคลื่อนเพิ่มขึ้นค่ะเมื่อ10ปีที่แล้วอะค่ะเรามองเห็นว่าการเคลื่อนไหวหรือว่าการส่งเสียงของประเด็น LGBT เนี่ยมันยังมีข้อจำกัดอยู่มากเราก็เลยรวมกลุ่มกับเพื่อนๆแล้วก็ตั้งกลุ่มของตัวเองเพื่อเคลื่อนไหวประเด็นเหล่านี้อย่างเป็นทางการแอคทิวิตี้แรกที่เราทำก็คือเราเชิญพี่ๆที่เป็นหญิงรักหญิงไปยื่นจดทะเบียนที่เขตบางรักเมื่อปี2013แล้วก็ในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นวันยุติความรุนแรงของการเกลียดกลัวคนที่เป็น LGBT เนี่ยเราก็ออกแอคชั่นแบบนี้ค่ะเพื่อสะท้อนว่าเออจริงรัฐธรรมนูญมันต้องคุ้มครองเรานะเราทำงานในพื้นที่สาธารณะเพื่อเรียกร้องว่าพื้นที่สาธารณะต้องเปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรกับ LGBT จริงๆการทำรณรงค์สาธารณะการจัดเวิร์กช็อปการจัดสัมมนาแล้วก็การร่างกฎหมายอ่ะคือเนื้องานที่ทำมาโดยตลอดโดยที่คู่ขนานว่าในช่วงที่ประเทศเป็นประชาธิปไตยอ่ะเราก็นำเสนอกฎหมายผ่านรัฐสภาแต่ช่วงประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอ่ะเราก็เสนอกฎหมายเนี่ยค่ะผ่านกลไก UN ต่างๆเราไปเจนีวาเพื่อนำเสนอตัวรายงานรีพอร์ตเรื่อง LGBT ซึ่งเป็น UPR ฉบับแรกที่เป็นเนื้อหา LGBT ใน 4-5 ปีที่ผ่านมาที่เราทำงานนะคะพอเราทำงานใช้กรอบที่มันเป็นระหว่างประเทศอ่ะเราก็ทำให้เราขับเคลื่อนได้เร็วเพราะฉะนั้นน่ะเสียงที่เราส่งไปอ่ะมันก็เลยได้รับเสียงตอบรับจำได้ว่า10ปีที่ผ่านมาชวนเพื่อนๆหลายคนไปรณรงค์ในพื้นที่สาธารณะค่ะเราไปด้วยความหวาดกลัวกลัวว่าเขาไม่ต้อนรับกลัวว่าตำรวจจะมาไล่กลัวว่าสังคมจะมองว่าเรามาทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะไม่เหมือนตอนนี้พอเราไปที่ไหนเรารู้สึกว่าเรามีแต่ความภาคภูมิใจเรามีแต่ความสนุกเรามีการขอบคุณสังคมจำนวนมากที่ต้อนรับความหลากหลายทางเพศเราคิดว่าสังคมไทยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเปิดรับความหลากหลายทางเพศมากเราแทบที่จะไม่เห็นการที่กระเทยคนนึงหรือว่าทรานส์เมนคนนึงเดินไปในที่สาธารณะแล้วก็ถูกเหยียดหยามเราแทบที่จะไม่เห็นการต่อต้านถ้าเขาเป็นหญิงรักหญิงเป็นชายรักชายหรือเป็นความรักของ non-binary ความรักของเพศหลากหลายเดินจับมือกันแล้วก็จะถูกข้อครหาหรือว่าถูกรังเกียจเราคิดว่า10ปีที่ผ่านมากับตอนนี้ค่ะความแตกต่างถือได้ว่าประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศที่ friendly สำหรับ LGBT มากที่สุดในเอเชียไม่ได้หมายรวมแค่ว่าการนำเสนอกฎหมายก็มีความตื่นตัวในทุกพรรคการเมืองแม้ว่ายังไม่ผ่านกฎหมายแต่เราก็ยังเห็นมิติที่ดีในเรื่องของทางศาสนาก็ไม่ได้ออกมาต่อต้านจนกระทั่งเราไม่มีที่หยัดยืนในสังคมทางด้านคอมเมอร์เชียลบิสเนสต่างๆสื่อมวลชนก็พร้อมปรับตัวสร้างความเข้าใจว่าทำยังไงให้ LGBT สามารถที่จะทำงานได้สื่อก็พยายามใช้คำพูดที่มันไม่บูลลี่อิงหรือว่าไม่ตีตราจริงๆถ้ามันมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมเมื่อ10ปีที่แล้วตัวดาวเองอะอยากจะมีลูกกับแฟนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยตอนนี้เด็กคนนั้นก็คงจะอายุ9ปี10ปีไปแล้วใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราไม่สามารถทำได้เลยเพราะว่ากฎหมายไทยอะไม่อนุญาตให้เราใช้เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ในการตั้งครรภ์ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นคู่สมรสเพราะฉะนั้นอะคุณลองคิดดูสิว่ามันมีคู่ชีวิตอีกตั้งมากที่เขาอยากทำธุรกิจแต่เขาไม่สามารถที่จะกู้เงินแล้วก็สามารถที่จะโปรเทคตัวแอสเซทของเขาได้เราเชื่อว่าถ้าหากว่าเขาสามารถที่จะกู้เงินสามารถที่จะร่วมทำมาหากินได้ทั้งที่พวกเราเป็นคนที่มี creativity ที่สูงมากมีศักยภาพที่สูงมากเราคิดว่าสมรสเท่าเทียมผ่านเศรษฐกิจก็จะโตขึ้นมิติของการยอมรับในสังคมนี้ก็จะโตขึ้น
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องทำแมสอีเวนต์นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราเอายุทธศาสตร์ที่ออกจากโรงแรมเพียงแค่ประชุมแค่40คน50คน100คนออกมาสู่การทำงานในพื้นที่สาธารณะเหมือนการจัดงาน Bangkok Pride เพราะว่าทันทีที่การจัดงานในพื้นที่สาธารณะมันสามารถทำงานได้สำเร็จก็ทำให้คนที่ยังไม่เข้าใจอ่ะ1ถ้าเขาไม่เข้าใจเลยสิ่งที่เขาจะทำก็คือว่าเขาไม่กล้าแอทแทคความรุนแรงแล้วเพราะทันทีที่เขาแอทแทคความรุนแรงกับ LGBT เขาจะถูกสังคมประณามอันที่2ก็คือการทำงานแมสสาธารณะเนี่ยมันทำให้คนรู้ว่าคอแวลูของสังคมคืออะไรถ้าเราไม่จัดงานพรายปีที่แล้วอ่ะก็ยังคงคิดว่าสังคมเนี่ยปิดกั้น LGBT แต่เพราะว่าการทำแมสอีเวนต์แบบ Bangkok Pride ปีที่แล้วอ่ะมันทำให้เห็นว่าปีนี้พาร์ทเนอร์ที่ทำงานกับเราอ่ะมีหน่วยงานรัฐเยอะมากเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมที่จะจัดการเรื่องถนนให้เราสามารถเดินได้กทม.ทำงานเป็นพันธมิตรอย่างเข้มแข็งและเราเห็นภาคบิสเนสที่ลุกขึ้นมาสนับสนุนอย่างเป็นทางการพอเราพูดคุยในระหว่างคอมมูนิตี้เรามีภาคประชาสังคมมากกว่า50องค์กรที่แบบทำงานร่วมกันแล้วมันไม่สามารถที่จะหยิบประเด็นเดียวได้เพราะฉะนั้นน่ะการที่เราใส่ธีมคำว่า Beyond Gender โดยมีข้อเสนอหลักทั้งหมด4ข้อเสนอ1ก็คือการคุ้มครองครอบครัวผ่านสมรสเท่าเทียม2การคุ้มครองอัตลักษณ์ทางเพศผ่านกฎหมายรับรองเพศสภาพแล้วก็กฎหมายการเปลี่ยนคำนำหน้านาม3ก็คือทำให้ Sex Work ได้สามารถใช้สิทธิแรงงานได้หรือสามารถเป็นพลเมืองของเขาได้โดยไม่ถูกกีดกัน4เนี่ยก็คือในเรื่องของการประกันเรื่องสุขภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็น HIV หรือว่าสุขภาพทั่วหน้าของ LGBT 4ประเด็นเนี้ยค่ะเป็น4ประเด็นที่เราแค่เสนอให้สังคมเห็นว่าสเตทเมนต์ใหญ่ของคนที่ทำงานเคลื่อนไหวคืออะไรแต่เรารู้ว่ามันมีประเด็นอีกเยอะมากที่คนอยากให้ Beyond เราก็เลยใช้ธีม Beyond Gender เป็นหลักแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมีโกแบบไม่ใช่แค่ปีต่อปีที่เราทำงานเพราะฉะนั้นนะคะที่เราทำงานกับภาคีระหว่างประเทศจำนวนมากองค์กรระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็น World Pride ILGA World ILGA Asia เขาก็อยากให้ประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศที่นำธงว่าในประเทศเอเชียหลายพื้นที่ไม่ได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับ LGBT แต่ถ้าเป็นประเทศใกล้ๆเดินทางมาง่ายสามารถใช้ชีวิตสักวันหนึ่งสองวันที่เขาเป็นตัวของตัวเองได้เขาก็อยากให้ประเทศไทยเป็นตัวนำเพราะฉะนั้นเราก็เลยหยิบยกการพูดคุยเรื่องของการเป็นเจ้าภาพ World Pride ปี2028ซึ่งยังเป็นที่ว่างที่เหลืออยู่ที่เราสามารถไปเสนอตัวเองเพื่อเป็นเจ้าภาพ World Pride ได้เราทำงานกับกทม.เพื่อให้กทม. Redefine เรื่อง Rainbow City Network เป็นการทำงานระดับผู้ว่าราชการจังหวัดกับหัวหน้าเมืองต่างๆที่จะทำให้เมืองเนี้ยปลอดภัยกับ LGBTอันแรกกรุงเทพต้องเปิดให้พร้อมก่อนอย่างเช่นว่าถ้ามันมีคนหลักหมื่นซึ่งเป็น LGBT จากทั่วโลกค่ะเดินทางมาที่นี่เนี่ยมีโรงแรมที่รองรับโดยที่ไม่กีดกันทางเพศไหมมีห้องน้ำที่มันแบบไม่ได้เป็น binary restroom ไหมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เมืองต้องเริ่มพัฒนาให้เห็นว่าคุณเข้าใจความหลากหลายทางเพศเราต้องสามารถจัดฟอรัมในเรื่องของ human rights ได้อย่างเป็นทางการซึ่งทำได้อยู่แล้วในกรุงเทพเราสามารถจัดมหกรรมความบันเทิงศิลปะวัฒนธรรมได้ในปาร์คที่นี่เนี่ยกรุงเทพจะต้องยืนยันว่าพร้อมที่เป็นเจ้าภาพร่วมด้วยเพราะว่ากลุ่มเล็กๆไม่สามารถเป็นเจ้าภาพงานขนาดใหญ่แบบระดับโอลิมปิกได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำงานอย่างหนักกับกทม.กับรัฐบาลกับองค์คาพยพธุรกิจที่คิดว่าจะพร้อมออกมาแล้วก็ถึงจะไปนำเสนอว่าเราพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพ World Pride ในปี2028คนหลักแสนที่เป็น LGBT เดินทางเข้ามาในประเทศอ่ะส่วนมากอ่ะเป็น LGBT ที่พร้อมที่จะจ่ายเม็ดเงินเรายังไม่ได้เห็นตัวเลขของออสเตรเลียซึ่งเพิ่งจัดไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่มีคนหลักแสนคนจากทั่วโลกเดินทางไปที่ออสเตรเลียเพื่อไปซิดนีย์เวิลด์ไพรด์แต่เราเชื่อว่าทำไมทั่วโลกหรือรัฐบาลต่างประเทศอะค่ะต้องการงานนี้มากเพราะว่าหัวใจสำคัญเขาต้องการเม็ดเงินมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วถ้าหากว่ารัฐบาลเองก็ตามหรือภาคธุรกิจเองหอการค้าต่างๆเองอะมองเห็นความสำคัญว่าเม็ดเงินตัวนี้จะกลายเป็นธุรกิจใหม่ที่กระตุ้นเศรษฐกิจอะเราคิดว่าก็อย่าช้าเพราะเราก็เชื่อว่าประเทศในเอเชียหลายประเทศก็อยากที่จะได้เม็ดเงินก้อนนี้อยู่ไม่งั้นเขาไม่รีบในการแก้กฎหมายจำนวนมากแล้วศักยภาพธุรกิจของเขาก็สูงกว่าประเทศไทยเราก็หวังว่า 5-6 ปีข้างหน้าถ้าวันหนึ่งวันนั้นเป็นวันที่เห็นว่าเวิร์ลไพร์มันกระตุ้นเศรษฐกิจได้เราก็คิดว่าวันนั้นอาจจะเปิดพาราดามใหม่ในความคิดของผู้คนที่เปิดพื้นที่ให้กับภาคหัวธรรมจริงๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หรือพื้นที่อื่นๆที่ทำให้เห็นว่าประเทศที่มันเปิดรับภาคหัวธรรมมันจะเป็นประเทศที่มีคุณค่าของสังคมโลกในอนาคต